ช่วยค่ะคุณน้าไม่เป็นไรจ้ะหนูตัวหน่ายเดี๋ยวน้าทำเองไปนั่งไปนั่งเถอะคุณแม่ผมตื่นเต้นดีใจอยากจะเจอคุณมาตั้งแต่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วนี่ถ้าเกิดแม่ผมจำได้ในที่โรงพยาบาลนะคงรีบเข้าไปอุ้มคุณมาตอนเด็กๆแล้วนี่เราเนี่ยก็พูดซะอย่างเนี้ยสาวๆถึงได้เปิดหมดแม่เลยไม่ได้อุ้มหลานเขาสักทีแม่ไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะว่ามีสาวๆรอต่อคิวเป็นลูกสะใภ้ของแม่อีกเพียบเลยอยู่ที่ว่าผมจะเลือกคนไหนครับแม่หมั่นไส้จริงๆแม่ลืมหมูปิ้งของโปรดของตัวไหนหรือเปล่าครับแม่จริงด้วยสงสัยจะอยู่ในถุงแม่ไม่ทันได้มองงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาให้นะเดี๋ยวผมไปเอาเองดีกว่าครับแม่เชื่อเลยเนาะเผลอแป๊บเดียวผ่านมา25ปีแล้วนี่ถ้าพ่อของเพลิงเขาไม่เสียไปก่อนน้าก็คงไม่ได้กลับมาอยู่เมืองไทยหรอกจ้ะจำได้ค่ะว่าอยู่ดีๆคุณน้าก็พาเพลิงย้ายไปอยู่ที่อเมริกาพอหนูรู้เรื่องจากคุณครูก็รีบให้คุณพ่อพาไปหาเพลิงที่บ้านเลยนะคะแต่ก็ไม่ทันแล้วแล้วตกลงเพลิงเขาป่วยเป็นอะไรเหรอคะทำไมถึงต้องรีบไปขนาดนั้นด้วยน่าจะรอให้ติดว้ายคุณน้าโอ้จ้ะน้าสร้างเองเดี๋ยวน้าจัดการให้นะวันหลังมาหาแม่ใหม่นะแม่มีเรื่องที่จะคุยด้วยอีกเยอะเลยนี่เป็นแม่ลูกกันแล้วเหรอครับเนี่ยต้องรอวันหลังทำไมล่ะคะแม่คุณแม่ก็โทรหาหนูตลอด24ชั่วโมงไหมคะพอเลยคุณแค่นี้แม่ผมก็หลงคุณจะแย่อยู่แล้วกลิ่นหมาหัวเน่าโชยเลย